สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันนุชอีกแล้วนะคะเย้ Yay! และตอนนี้นะคะก็จะมาสปอยกันต่อในตัวเกมรักทะลุมิติปี2ซึ่งใน EP นี้นะจะเป็นจุดกำเนิดของแบบความวุ่นวายของในเรื่องนี้เลยเพราะมันคือเหตุการณ์สำคัญต่อพระเอกแล้วนางเอกที่เป็นฉนวนทำให้พอเขาทั้งสองคนอะ่ะเลิกรักกันเฮ้ยมันเป็นอย่างนริงจริง,รงอะ ใช่มันเป็นจริงๆถ้ายัางไงก็ไปดูกันต่อในสปอยเลยค่ะต่อจากตอนที่แล้วที่องค์หญิงหลุยส์หลอกให้พระเอกกับนางเอกกลับจวนเพื่อจะได้เข้าแผนการของนางและเมื่อพระเอกกับนางเอกกลับจวนแรกๆเขาก็ยังหวานกับนางเอกอยู่เลยยังเล่นหยอกล้อกับนางเหมือนเดิมแต่จู่ๆเขาก็เป็นลมล้มไปนางเอกจึงเรียกหมอหลวงมาดูพอพระเอกฟื้นขึ้นมานางก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง แต่พระเอกกับบอกว่านางเป็นใครทำไมมานั่งข้างเตียงข้าแบบนี้องครักษจึงบอกว่านางคือพระชายาของท่านไงแต่พระเอกกับบอกว่าพระชายาของเขาคือหรุ่้ไม่ใช่นางแค่นั้นแหละนางเอกก็ตกใจอย่างแรงว่าทำไมพระเอกถึงเป็นแบบนี้นางเลยไปถามกับหมอหลวงหมอก็เลยบอกนางว่าพระเอกดนยาพิษแต่มันเป็นพิษที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนตอนนี้เขาต้องไปหาทางรักษาพิษนี้ให้ได้ซะก่อนซึ่งปฏิกิริยาที่พระเอกมีต่อนางก็มีแต่ความเกลียดชัง เพราะแค่นางเอกไปมีเรื่องกับสาวใช้ขององค์หญิงพระเอกก็ว่านางใหญ่เลยเพราะพระเอกเข้าข้างองค์หญิงอย่างมากพระเอกปักใจรักในตัวองคหญิงเหลือเกินนางเอกก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันกระทันหันแบบนี้แต่นางก็คือสู้นางเลยใช้แผนการไปปรากฏตัวต่อหน้าเขาบ่อยๆเพื่อเขาจะได้จํานางได้แต่นางกลับถูกว่าเขาเป็นสตีโง่ง,งมซึ่งพระเอกเคยว่านางแบบนี้มาก่อนนางจึงเข้าใจว่าเขาจําได้แล้วแต่ไม่ใช่เขายังจํานางไม่ได้ ที่เขาว่านางเป็นเพราะเขาลำคาญนางมากต่างหากและแผนการที่เส้นเอ๋ววางไว้ก็สําเร็จโดยนางหลอกให้องคหญิงไปตามตัวพระเอกกลับมาที่จวนให้ได้และเส้นเอ๋อเองเป็นคนแอบเอายาพิษไปใส่ในชาของพระเอกทุกอย่างเป็นไปตามแผนของนางเพราะเส้นเอ๋อคือคนของเสนาบาดีหลินกับกษัตริย์เป๋ออี้พ่อขององค์หญิงนั่นเองที่นอกจากจะทําให้พระเอกกลับมาหาลูกสาวของเขาแล้วเขายังมีแผนการอย่างอื่นรอยอยู่ด้วย ส่วนทางด้านนางเอกนางก็ไม่ยอมแพ้นางไปเอาชุดแม่ของพระเอกมาใส่เพราะมันเคยเป็นชุดที่พระเอกมอบให้กับนางบางทีถ้าพระเอกเห็นเขาอาจจะจําได้ก็ได้แต่เมื่อพระเอกเห็นเขากลับโมโหด้วยซ้ําว่านางมาใส่ชุดของแม่เขาไปได้ยังไงนางเลยพยายามเอาสิ่งของที่เป็นความทรงจําระหว่างพวกเขาทั้งสองคนออกมาแต่ไม่ว่าอย่างไรพระเอกก็ยังต่อว่านางอยู่ดี นางเอกทนไม่ไหวจึงได้บอกกับพระเอกว่าทำไมท่านเป็นคนแบบนี้ท่านเคยสัญญากับข้าว่าจะรักข้าเพียงคนเดียวแต่นี่ท่านกลับไปรักองค์หญิงแล้วเมื่อพระเอกดวนว่าเขาก็เริ่มสงสัยว่านางเป็นใครกันแน่เพราะเขาไม่รู้สึกโมโหนางเลยสักนิดที่มาขึ้นเสียงกับเขาและต่อมานางเอกก็บังเอิญติดฝนกับพระเอกซึ่งมาก่อนพระเอกเคยกลัวเสียงฟ้าร้องมากแล้วนางก็คอยปลอบมาตอนนี้เขากลับจำมันไม่ได้แต่เขาก็เห็นภาพเลือนลางว่าเขาเคยมีผู้หญิงปลอบเขาแบบนี้เหมือนกัน เขาเริ่มสงสัยในฐานะของนางเขาจึงไปถามองครักษส่วนตัวว่านางเป็นใครส่วนทางด้านนางเอกนางต้องเล่นเกมต่อโดยนางไม่ยอมแพ้นางเลยไปขอความช่วยเหลือจากคุณชายเจียงและคุณชายเจียงก็มีแผนเด็ดคือให้นางไปอยู่ในห้องนอนของพระเอกแล้วก็ให้นางหยอดคำหวานใส่เขาเมื่อพระเอกมาเห็นเขา้าเขาก็ตกใจที่นางมาอยู่ในห้องของเขาได้ยังไง และเมื่อเขาเห็นนางใส่ชุดนอนเขาก็เริ่มร้อนลุ่มและใจเต้นเร็วเขาก็เลยเริ่มสงสัยในตัวเองเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงรู้สึกแบบนี้ต่อมาหลิวซีเหวินได้มาบอกนางเอกว่าเขาคือองค์ชายแห่งแคว้นซื่อหยีซึ่งเขาก็กําลังเดินทางมาเขา้าเฝ้าฮ่องเต้เพื่อทําการเจราจาทางการค้าซึ่งพระเอกก็แอบสืบมาว่าเขาเคยเป็นองคลักของนางเอกและในทองพระโลงพระเอกจึงขัดขวางเขาตลอดแต่ซีเหวินก็เสนอว่าเขาต้องการแลกเปลี่ยนทางการค้าที่มากกว่าเสื้อผ้าและอาหาร ครั้งนี้เขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากเป็นคนขี้อายพูดน้อยครั้งนี้เขาดูมั่นใจมากแถมเขายังกล้าทุนขอนางเอกต่อหน้าห้องเตกด้วยซึ่งพระเอกก็คัด้านแล้วอ้างว่านางเป็นหมอยิงของเขาข้าไม่ให้นางไปซีวนเองก็สู้ไม่ถอยเขาขอให้นางเป็นคนพาเขาชมเมืองได้ไหมห้องเตก็ส่งอนุญาตแต่พระเอกกลับไม่ยอมเขาจึงขอเป็นคนพาซีวนเดินชมเมืองเอง และเมื่อพกเขาทั้งสคนมาเดินชมเมืองซีวเหวนและนางเอกต่างก็คุยเรื่องความหลังกันพระเอกเห็นดังนั้นก็ไม่พอใจอย่างแรงเขาเลยทําท่าสวิทกับองค์หญิงบ้างซีวเหวนจะเล่นเกมเพื่อชิงรางวัลให้กับนางเอกพระเอกก็มาแย่งเล่นซีวเหวนคอยซื้อของให้นางเอกพระเอกก็ซื้อของและคอยดูยแลองคหญิงอย่างดีจนองค์หญิงสะบอสบอมใช่เลยเป็นเพราะว่าทางพระเอกถึงนางเอกโดยไม่รู้ตัวเขาเลยเผลอทำรุนแรงกับองค์หญิงไป และเมื่อซิวเวิร์นได้บอกว่าที่เขากลับมาที่เมืองนี้เพราะเขาคิดถึงคนคนหนึ่งนั่นก็คือแล้วเขาก็กำลังจะกอดนางเอกแต่พระเอกกลับมาสวมรอยแทนแล้วเขาก็กอดตอบเลยแถมพระเอกยังบอกด้วยว่าท่านคงคิดถึงข้าใช่ไหมจึงกลับมาที่เมืองนี้ซิวเวิร์นเห็นท่าทีของพระเอกก็ถึงกับพูดไม่ออกเลยต่อมาพวกเขาได้ไปร่วมฉลองกันที่ริมแม่น้ำซิวเวิร <Sie> ์นก็ได้กอดนางเอก นางเอกก็ตกใจมากแต่สีวนให้นางเอกอยู่แบบนี้ก่อนถ้าเจ้าอยากให้พระเอกหึงก็จงทำตามข้าและพระเอกก็หึงจริงๆเขาลุกขึ้นยืนแต่อาการปวดหัวของเขาก็กำเริบแล้วภาพเหตุการณ์บางส่วนก็ปรากฏพระเอกจึงกอดองค์หญิงไว้เพราะเขาคิดว่านางคือผู้หญิงในความทรงจำนั้นนางเอกได้เห็นดังนั้นก็เสียใจมากส่วนสีวนก็บอกนางว่าพระเอกคงจำเหตุการณ์ครั้งก่อนได้แต่เขาคงจำผิดคนแล้วแหละ นางเอกก็คิดไม่ตกเลยนางคิดถึงแต่พระเอกเพราะพวกเขาผ่านเหตุการณ์มาด้วยกันผ่านความทุกข์ความสุขมาด้วยกันแต่ตอนนี้พระเอกไม่หลงเหลือความทรงจําเกี่ยวกับนางเลยสักนิดนางจึงได้ไปพบกับคุณชายเจียงแล้วก็บอกว่านางจะลาจากที่นี่ไปแล้วในเมื่อพระเอกจํานางไม่ได้นางก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่นี่ไปทําไมคุณชายเจียงจึงขอร้องให้นางไปลาพระเอกก่อนไม่อยากให้จากไปโดยไม่ได้บอกลานางเอกจึงได้กลับมาที่จวนอีกครั้ง แต่ครั้งนี้นางแปลกใจมากที่พระเอกอยู่ในห้องของนางนางเห็นพระเอกกําลังดื่มเหล้านางจึงขอนั่งดื่มเป็นเพื่อนนางขอดื่มให้เขาสามจอกเป็นการขอโทษที่นางเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นคนรักของนางเมื่อพวกเขาดื่มด้วยกันจนเมานางเอกเลยเพ้อถึงคนรักของนางในหลายๆเหตุการณ์ที่นางกับเขาผ่านมาด้วยกันพระเอกได้ฟังดังนั้นก็เลยบอกว่าเขาอยากให้คนที่นางพูดถึงเป็นเขา ส่วนทางด้านเส้นเอ,อ๋นางต้องทําภารกิจต่อนางจึงแอบเอายาไปใส่ในยาของพระเอกองค์หญิงก็ผ่านมาเห็นพอดีนางเลยดุเส้นเอ๋ว่าเจ้าทําอะไรกับยาของพระเอกเส้นเอ๋อเลยต้องบอกความจริงกับนางว่า่าบาทแห่งเปยอี้พ่อของท่านสั่งให้นางทําแบบนี้วิธีนี้จะทําให้พระเอกรักท่านแต่เพียงผู้เดียวแต่ทางองคหญิงกลับปฏิเสธนางอยากให้พระเอกรักนางด้วยใจจริงมากกว่าผงยาพวกนี้ องหญิงจึงได้มาตามพระเอกในห้องของนางเอกซึ่งในห้องของนางเอกทั้งพระเอกและนางเอกต่างก็เริ่มเมาไม้นางเอกก็เอาแต่ร้องไห้เพราะคิดถึงคนรักที่ทิ้งนางไปแล้วพระเอกก็ปลอบใจนางเช็ดน้ําตาให้กับนางจากนั้นความรู้สึกเก่าๆของพระเอกก็กลับมาเขาได้จุมพิษนางอย่างหนุดดื่มเพราะร่างกายของเขาตอบสนองแบบนั้นและองคหญิงก็ไม่เห็นฉากนี้พอดี ส่วนนางเอกนางรีบดันตัวออกเพราะนางเข้าใจผิดคิดว่าที่พระเอกทําแบบนี้เป็นเพราะว่าเขาเมาไม่ใช่เพราะเขาต้องการนางหรือว่าจํานางได้แล้วท่านันองค์หญิงเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้นางจึงตัดสินใจแล้วว่านางยอมใช้ผงยานี้เพื่อให้พระเอกเป็นของนางคนเดียวเส้นเอ๋อก็สับสนนางด้วย องหญิงจึงได้ยกยาให้พระเอกดื่มและครั้งนี้พระเอกจําได้แล้วว่าใครกันคือพระชายาตัวจริงของเขาเขาฉลาดมากๆในเมื่อความทรงจำของเขากลับคืนมาแล้วแต่เขาก็ยังแสดงให้องคหญิงเห็นว่าเขายังจําไม่ได้เมื่อเขารับยามาจากนางเขาก็เลยแอบเททิ้งไปเลยส่วนทางด้านนางเอกเมื่อนางได้สตินางก็สับสนว่านางกำลังจะจากไปแต่พอพระเอกมาจูบนางนางก็สับสนนางจึงไปหาเขาแต่เช้าแต่ปรากฏว่าพระเอกกลับกำลังสวีทอยู่กับองค์หญิง และเมื่อพระเอกเห็นนางพระเอกก็ต่อว่านางอย่างแรงว่านางไม่เคยให้ความเคารพกับพระชายาเจ้าเป็นแค่หมอหญิงที่ไรพ่อไรแม่แต่กลับทำกิริยาม,ม่เหมาะสมนางเอกก็เลยอึ้งว่าทำไมเป็นแบบนี้นางเลยขอยอมแพ้นางจึงได้ขอลาพระเอกแล้วก็เดินออกจากจวนท่านององทันทีซึ่งพระเอกก็ไม่ได้หลางนางไว้ด้วยส,วส่วนเส้นเอ๋อเห็นแล้วก็สะใจเพราะนางสามารถช่วยให้องค์หญิงของนางประสบความสำเร็จแล้ว หลังจากเหตุการณ์นั้นนางเอกก็เลยปลอมตัวเป็นผู้ชายข้ขอขอนางโลมดื่มเหล่ายอมใจจนเมามายซึ่งซีวนก็ตามมาหานางเพราะเขาเป็นห่วงนางมากส่วนทานด้านองหญิงนางก็ดีใจเพราะยานี้ได้ผลเกินคาดพระเอกรักนางมากแถมพระเอกยังไม่ดูดำดูดีนางเอกอีกเขาไล่นางเอกออกจากจวนโดยไม่สนใจสักนิดองค์หญิงเลยพร้อมยอมพีกายให้กับพระเอกก็พระเอกไม่เคยแต่ตั้งตัวนางเลยนางเลยอยากเป็นพระชายาที่สมบูรณ์พร้อม แต่ในเมื่อความทรงจำของพระเอกกลับคืนมาแล้วพระเอกจึงใบเบี่ยงและบอกนางว่าเขามีภารกิจสำคัญที่อยากทำให้สำเร็จก่อนองค์หญิงเลยต้องยอมแพ้ไปส่วนพระเอกก็คิดถึงนางเอกเขาไล่นางเอกออกจากจวนเป็นเพราะเขารู้ว่าหากนางอยู่ในจวนอาจเกิดอันตรายกับนางได้เขาเลยต้องทำแบบนี้เพื่อความปลอดภัยของนางรุ่งเช้าเมื่อนางเอกได้สติ นางก็คิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาพระเอกว่านางว่านางไรพ่อไรแม่ซึ่งเรื่องนี้มีแค่นางกับพระเอกที่รู้เท่านั้นนางเอกเลยตาสว่างทันทีว่าจริงๆแล้วพระเอกจำนางได้แล้วและในระบบเกมก็ปรากฏว่าใช่แล้วพระเอกจำนางได้แล้วนางเลยเป็นห่วงพระเอกว่าตอนนี้เขาอาจจะตกอยู่ในอันตรายก็ได้นางเลยแอบตามสืบให้กับพระเอกโดยนางแอบเข้าไปในจจนของอดีตเสนาบดีพ่อบุญธรรมของนางแล้วนางก็พบว่ามีคนใช้สถานที่นี้ทำดินปืน นางจึงไปหาคุณชายเจียงและคุณชายเจียงก็รู้ว่าพระเอกจําทุกอย่างได้แล้วเพราะพระเอกแอบ,บได้ยินตองโอหญิงคุยกับเส้นเอ๋วว่าจะวางยาเขานางเอกเลยเริ่มแผนการปลอมตัวเป็นขันทีแอบบเข้าไปในวังหลวงเพราะนางรู้ว่าพ่อบุญธรรมของนางแอบบเข้ามาในวังหลวงเหมือนกันแล้วก็จริงทางกริย์แห่งเปยอี้ได้มาเข้าเฝ้าฮ่องเต้ พ่อบุญธรรมของนางก็ปลอมตัวมาเป็นขันทีมาร่วมงานนี้ด้วยนางเอกเลยไปจัดการขั้นแรกก่อนเพราะนางเห็นลูกน้องของพ่อบุญธรรมของนางปลอมตัวมาเป็นนางรำนางเลยเรียกทหารมาจับตัวเขาเมื่อพ่อบุญธรรมเห็นว่าลูกน้องของเขาไม่มาสักทีเขาจึงรีบลงมือโดยช่วงที่เขากําลังจะเอาเล่าไปให้ฟาบาทเขาก็หยิบมีดแทงไปที่ฟาบาททันทีแต่เขากลับทําไม่สําเร็จ นั่นเป็นเพราะพระเอกได้ทำแผนซ้อนแผนไว้เขาได้ปลอมตัวเป็นฝ่าบาทแล้วก็ให้ฝ่าบาทปลอมตัวเป็นเขาคนทางทองพระโรงต่างก็ตกใจซึ่งพ่อบุญธรรมของนางเอกก็เลยเรียกกษัตริย์ปยอี้ให้มาช่วยเขาแต่ว่ากษัตริย์ปยอี้กลับปฏิเสธนั่นเป็นเพราะพระเอกได้ไปคุยกับกษัตริย์ปยอี้ก่อนหน้านี้แล้วว่าอดีตเสนาบาดีหลินหรือพ่อบุญธรรมของนางเอกเขาไม่ซื่อสัตย์เขาอาจจะตลบหลังกษัตริย์ปอี้ก็ได้หากท่านร่วมมือกับข้าตอนนี้ข้าก็จะช่วยท่าน กษัตริย์ไปอี้จึงยื่นข้อเสนอว่าหากเขาบอกแผนการของอดีตเสนาบาดีหลินเขาขอให้พระเอกรับองค์หญิงเป็นพระชายาตลอดไปได้ไหมซึ่งพระเอกก็ลำบากใจแต่เขาก็ต้องรับปากเพราะเขาต้องทำเพื่อแผ่นดินสุดท้ายแล้วพ่อบุญธรรมของนางเอกก็ไม่เหลือใครเขาจึงคิดที่จะใช้ดินปืนที่แอบซ่อนไว้แล้วก็ระเบิดวางหลวงให้เป็นจุนแล้วตอนนี้เองนางเอกก็ได้แซงตัวแล้วนางก็ได้ห้ามพ่อบุญธรรมของนางถึงท่านทำแบบนี้มันก็ไม่ช่วยให้ท่านได้แก้แค้น เพราะหูหยินของท่านกับมเหสีเจิง้งต่างก็เสียสละเพื่อท่านมามากหากท่านระเบิดวังแล้วความผิดมันก็จะไปตกต่อคนรุ่นหลังไม่จบไม่สิน้นพ่อบุญธรรมของนางจึงได้คิดถึงเรื่องราวในอดีตและสุดท้ายเขาก็เลยต้องยอมพ่ายแพ้หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นองค์หญิงก็ได้คุยกับพ่อของนางว่านางไม่อยากบังคับความรู้สึกของพระเอกให้มารักนาง นางขอไม่เป็นพระชายาของพระเอกอีกต่อไปและนางยังได้บอกกับพระเอกด้วยว่าในอนาคตนางอาจได้เจอกับคนที่มีรักเดียวใจเดียวเช่นท่านตอนนี้นางขอลาก่อนส่วนท่านนางเอกนางได้ไปหาซีเวนเพื่อจะบอกลาแต่พระเอกกับเข้าใจว่านางจะจากเขาไปนางคงกำลังจะเดินทางไปกับซีเวนพระเอกจึงได้มาขวางไว้แล้วเขาก็บอกว่าหากนางจะไปไหนเขาจะไปด้วย นางเอกเห็นแล้วก็แอบขำเพราะนางไม่ได้จะจากเขาไปนางแค่จะมาบอกลาซีหวนก็เท่านั้นพระเอกเลยหน้าแตกเลยแต่เขาก็ไม่ยอมฟังเขาอุ้มนางเอกกลับจนทันทีส่วนทางด้านซีหวนตอนนี้เขาเปลี่ยนความคิดตัวเองแล้วเขามีแผนการร้ายที่จะครอบครองทุกอย่างที่เขาอยากได้เขาจะใช้วิธีการของเขาเพื่อแย่งชิงของที่ควรเป็นของเขามาให้หมดพระเอกกำจัดศัตรูไปได้หนึ่งคนแต่ว่าศัตรูที่แท้จริงยังอยู่ ต้องไปรอดูกันตอนหน้าว่าพระเอกจะรอดพ้นจากแผนการชั่วร้ายนี้ไปได้อย่างไรตามกันต่อนในคลิปหน้าคะ่ะเย้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะกับในเกมรักทะลุมิติปี2เป็นยังไงเห็นไหมว่าคือพระเอกดันถูกคนลายนะคะลอบวางยาพิษทำให้เขาอ่ะ ความทรงจําเสื่อมเฮ้ยไปคิดได้ยังไงว่าองค์หญิงเป็นพระชายาของตัวเองอะนางเอกก็เลยแบบว่าไอพีนี้มันตลกมากนะมีแบบฉากเยอะมากที่แบบว่านางเอกอะพยายามที่จะลื้อฟื้นความทรงจําของพระเอกใช่ไหมคือนุด,ดูไปอะขำไปจริงๆเพราะว่าความโก้ของนางเอกนะก็วันนี้ต้อขอจบเพียนเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะถ้าใง,งก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมฝากกดซับสไครต์กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้นะแล้วก็วันนี้ต้อขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเย้